เชื่อมั่นในความเป็นคนไทยที่มีสกุลช่างที่เก่งในยุคนั้นสุดยอดเพราะว่าที่ในศิลาจารึกเขาเขียนไว้ว่าอยู่กลางเมืองสุโขทัยที่พระที่งดงามมากที่สุดถ้าไปดูปูนปั้นที่แตกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นชั้นๆที่มีหลายชั้นเลยแสดงพอกและพอกอีกว่าหลังก่อนที่จะมาอยุธยามามังเทพรัตนโกสินทร์เนี่ยพอกอีกทีนึงช่วงนั้นที่ได้ยินข่าวคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหลวงพ่อทองคำบนวิหารเนี่ยไม่ได้นอนเลยคนมาอยากมาตื่นทองไม่เคยเห็นทองอะไรมากใหญ่โตขนาดนี้อดีตเมื่อครั้งถึงยามศึกสงครามการเก็บซ่อนทรัพย์สมบัติสิ่งของมีค่าต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกศัตรูช่วงชิงเอาไปนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นและถ้าหากมีวาสนารักษาตัวให้แคล้วคลาดจากคมหอกคมดาบในท่ามกลางศึกสงครามสมรภูมิรบได้ก็สามารถย้อนกลับมาเอาสมบัติที่ซุกซ่อนไว้ได้และพระพุทธรูปนั้นก็ถือเป็นสิ่งสูงค่าที่ในมวลยามแห่งศึกสงครามนั้นมักจะถูกปิดบังอำพรางซ่อนเร้นด้วยสารพัดวิธีเพื่อป้องกันการถูกช่วงชิงหรือเผาเพื่อสำรอกทองออกจากองค์พระซึ่งค่านิยมในการเอาทองคำมาสร้างเป็นพระพุทธรูปนั้นปรากฏพบหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนื้อทองคำเป็นเนื้อที่ละเอียดเพราะฉะนั้นการจะทำพิมพ์หรือแบบที่จะเอามาหล่อเนี่ยก็จะยากกว่าสมัยนั้นคือต้องการทองคำทองคำโดนความร้อนง่ายๆก็ละลายแล้วละลายก่อนทองเหลืองด้วยนั่นคือเขาสามารถเอาสุมไฟกับใส่พระได้หนอกคำแล้วช่างที่พอกปูนก็ต้องมีความชำนาญที่เกี่ยวกับพระด้วยพอพอกแล้วก็ต้องมาปั้นพระทับเข้าไปอีกทีเจตนาเขาคือรักษาองค์นี้เอาไว้หรือว่าเนื้อโลหะที่สร้างองค์นี้เอาไว้ที่พอกปูนไปก็คือว่าป้องกันความเสียหายสูญหายหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรพระสำคัญแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้น้ำหนักถึง 5.5 ตันจนได้รับการบันทึกจาก Guinness Book World of Record ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุเก่าแก่กว่า700ปีซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกพอกปูนทับโดยที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เนื้อทองคำที่ซุกซ่อนอยู่ภายในเพราะมองภายนอกเป็นเพียงพระพุทธรูปปูนปั้นไร้คนเหลียวแลดังนั้นการค้นพบพระพุทธรูปทองคำเมื่อกว่า70ปีก่อนนั้นจึงสร้างความตื่นตะลึงและคนกับความรู้สึกปิติยินดีที่ท่วมท้นของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเหตุการณ์หนึ่งบนแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับพระพุทธรูปสำคัญที่สุดของประเทศไทยอีกหนึ่งองค์นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพระพุทธรูปของคนไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับและแน่นอนว่าเรื่องราวที่มาของพระพุทธรูปทองคำนี้ก็มีเรื่องราวปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพระพุทธรูปที่ผมพูดถึงนี้ก็คือพระพุทธรูปทองคำแห่งวัดไตรมิตรครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปทองคำบนมณฑปด้านหลังผมนี้นะฮะและบรรยากาศในวัดนี้ก็โอ้โหคึกคักมากเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมายเลยทีเดียวตามผมมาเลยครับเ
ชมครับยิ่งใหญ่ระดับโลกไม่มีอะไรที่จะงดงามกว่านี้อีกแล้วนะทั้งพุทธศิลป์นะครับแล้วก็พระมหามนตบนะที่สวยงามนะเรียกว่าสมพระเกียรติท่านอย่างยิ่งเลยนะครับดีใจจังเลยนะที่คนไทยนะได้มีพระพุทธรูปที่งดงามแบบนี้นะชาวพุทธนะผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากราบหลวงพ่อทองคำนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ต้องมาครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อทองคำเนี่ยด้วยความที่เป็นทองคำบริสุทธิ์นะครับเป็นทองคำแท้ๆเนี่ยไม่ว่าเราจะมองมุมไหนนะครับความสวยงามความเปล่งปลั่งสุกสกาวของทองคำเนี่ยแต่ละมุมที่ต้องแสงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับและแน่นอนว่าการที่เป็นทองคำแท้นะครับก็จะทำให้ความเงางามก็จะเป็นทองเหลืองอร่ามสวยงามแบบนี้ตลอดไปนะครับเราแค่เช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยก็จะสวยงามแล้วคงจะดีมากๆเลยนะครับถ้าเรามีหลวงพ่อทองคำนะครับไว้กราบไหว้บูชาที่บ้านในมหามนตบที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองคำในปัจจุบันนะครับก็จะมีนิทรรศการหรือมีพิพิธภัณฑ์นะเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นมาแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้โดยมีข้อมูลต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยครับดีมากๆเลยและนี่ก็เป็นบันทึกของ Guinness Book World Record นะครับที่เรคคอร์ดเอาไว้ว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกมีมูลค่าเนื้อทองคำถึง21ล้านปอนด์ในปีพุทธศักราช2546นะครับมีการบันทึกอีกครั้งว่ามีมูลค่าสูงกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าทองคำเนี่ยมูลค่าสูงขึ้นทุกวันนะฮะปี2546นะฮะบันทึกว่าทองคำนั้นมีมูลค่า 37.1 ล้านปอนด์ท่านผู้ชมก็คูณ40นะครับว่าพระพุทธรูปทองคำนี้มีมูลค่าเท่าไหร่มหาศาลครับแต่ที่สำคัญที่สุดคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางความศรัทธาของชาวพุทธอย่างเราหรือว่าของคนไทยเนี่ยมากกว่า100ล้านปอนด์แน่นอนจะกี่ล้านปอนด์พันล้านปอนด์ก็คงไม่มีค่าเท่ากับความศรัทธานะที่เรามีให้กับพระพุทธรูปทองคำนะครับหรือว่าหลวงพ่อทองคำความพิเศษของหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรนั้นมีหลากหลายแง่มุมแล้วหากยิ่งสืบค้นไปถึงประวัติความเป็นมาขององค์พระก็จะพบเหตุการณ์น่าอัศจรรย์หลายต่อหลายครั้งราวกับชีวิตของผู้คนที่มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันคล้ายดังบทละครนมัสการครับเจริญพรนมัสการครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านเจ้าคุณสุวรรณนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรก็จะมาเรียนถามท่านเจ้าคุณนะครับสันนิษฐานนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการเดาแล้วล่ะว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยนะต้องเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดยุคนึงนะเพราะว่ามีธงคำนะมาสร้างพระที่งดงามและใหญ่โตขนาดนี้แต่ด้วยศิลปะเนี่ยน่าจะเป็นสุโขทัยยุคที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นยุคคลาสสิกยุคคลาสสิกที่สุดกลางเราต้องเชื่อมั่นในความเป็นคนไทยที่มีสกุลช่างที่เก่งในยุคนั้นสุดยอดเพราะว่าถือว่ายุคต้นนั้นก็อีกแบบหนึ่งพอยุคกลางขึ้นมายุคคลาสสิกเนี่ย อยู่ที่ในศิลาจารึกเขาเขียนไว้ว่าอยู่กลางเมืองสุโขทัยที่พระที่งดงามมากที่สุดและสุดท้ายมาก็เป็นยุคสุดท้ายคือจินตราชยุคปลายเป็น3ยุคถือว่าสุโขทัยมี3ยุคยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยบังเอิญเราก็ได้ยุคกลางมาจากพุทธลักษณะภายนอกในแง่พุทธศิลป์แล้วนักประวัติศาสตร์ก็ลงความเห็นว่าหลวงพ่อทองคำนั้นเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งด้วยขนาดที่ใหญ่โตจึงน่าจะถูกสร้างโดยพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์พระร่วงและเป็นไปได้ว่าเคยประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยดังปรากฏข้อความในหลักศิลาจารึกแห่งวัดมหาธาตุจารึกบทหนึ่งมีการอ้างถึงพระพุทธรูปทองคำซึ่งอยู่ในวิหารหลวง
งานหลวงพ่อทองคำอันนั้นคนสร้างต้องมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นการรวมช่างกับทุกแขนงไม่ใช่หล่อพระแบบธรรมดานั่นก็สำหรับช่างหล่อช่างทำทองแต่ก่อนอื่นก็ต้องปั้นทำแบบขึ้นมาจากช่างปั้นทีนี้จุดสำคัญคือมาแยกอีก9ชิ้นนั่นก็ต้องมีช่างโลหะถึงบอกว่ามันเป็นการรวมช่างเลยไม่ใช่ว่าหล่อธรรมดาช่างโดยกันยังถือว่ายากที่จะทำขึ้นมาต้องไปหาทีมหาอะไรเนี่ยแต่ผู้สร้างพร้อมมากถึงได้ทำได้ขนาดนั้นในยุคสุโขทัยนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดครับและต่อมาก็ความเจริญรุ่งเรืองนั้นก็ค่อยๆสลายลงมาสันนิษฐานว่าย้ายจากสุโขทัยมาสู่อยุธยาครับและอยุธยาก็ได้เกิดมีข้าศึกที่มาลุกรานเราก็ย้ายจากอยุธยามาสู่รัตนโกสินทร์ครับมาสู่ที่กรุงเทพก็คือวัดพญาไกลการพอกของปูนปั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดในช่วงนั้นถูกไหมฮะคิดน่าจะมาทั้งช่วงสุโขทัยด้วยแล้วก็มาดูเริ่มหลายชั้นครับเป็นหลายชั้นที่มาห้าหลายชั้นเลยแล้วสังเกตดูไปดูปูนปั้นที่แตกร้าวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นชั้นๆที่มีหลายชั้นเลยแสดงพอกและพอกอีกว่าหลังก่อนที่จะมาอยุธยามามังเทพรัตนโกสินทร์เนี่ยพอกอีกทีหนึ่งการเคลื่อนย้ายอัญเชิญหลวงพ่อทองคำมาสู่พระนครนั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์บันทึกหลักฐานบ่งชี้ว่าในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อทองคำที่ถูกโบกทับด้วยปูนในขณะนั้นได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไกรล่วงมาถึงแผ่นดินของรัชกาลที่5พื้นที่โดยรอบวัดก็เริ่มมีบริษัทต่างชาติมาขอเช่าพื้นที่ทำท่าเรือขนส่งทำโกดังโรงเลื่อยไม้บริเวณโดยรอบวัดจึงกลายเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติวัดก็ถูกเบียดบังพื้นที่ทำให้แคบลงทุกทีจนไม่เหลือความเป็นวัดอีกต่อไปแล้วก็กลายเป็นวัดร้างในที่สุด2478เนี่ยก็เป็นวัดร้างครับเมื่อถึงเวลานั้นวัดตรีเมตรก็อยู่ข้างเคียงก็เป็นพระที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่การวัดแต่ละที่หน่วยงานของราชการเขารับผิดชอบอดีตเจ้าวาดตั้งแต่มหากริ้มมาจนถึงพระวิสุทธาธิบดีก็ได้นำหลวงพ่อทองคำในสมัยที่เป็นพระปูนปั้นเนี่ยจากวัดพญาไกรมาสู่วัดสามจีนตอนนั้นวัดไตรมิตรยังไม่เปลี่ยนชื่อชื่อวัดสามจีนครับจริงๆแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่องค์นั้นน่ะที่อยู่เนี่ยก็เรียกว่าพูดกันตรงๆสมัยนั้นก็อาจจะไม่ได้งามมากก็ไปสะดุดตาท่านยังไงถึงได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเจ้าเงาะมั้งเหมือนเจ้าเงาะก็ถอดมาแล้วก็เป็นทองแปลงปลั่งขึ้นมาและทุกคนก็ไม่คิดว่าจะเป็นทองคำเพราะทุกคนก็คิดว่าเป็นพุทธรูปก็ใครๆก็ไม่กล้าที่จะเอาทำอะไรด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเรียกว่ามนตบของพระพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรดิแต่เดิมเนี่ยหลวงพ่อทองคำนะครับก็จะประดิษฐานอยู่บริเวณนี้นะครับที่บอกว่าจะเป็นเพิงนะครับแล้วก็มีสังกะสีกั้นก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับก่อนที่จะถูกย้ายไปที่วิหารหลวงพ่อทองคำที่ปี2498ได้สร้างเพื่อที่จะเป็นวิหารของหลวงพ่อนะฮะแล้วก็เกิดเหตุเชือกขาดแล้วก็หล่นลงมาตรงนั้นครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับในปีพุทธศักราช2482วัดสามจีนใต้ชื่อใหม่เป็นวัดไตรมิตรวิทยารามในช่วงเวลานั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า6ปีผู้คนล้วนต่างมองหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเวลาผ่านล่วงเลยไปปีแล้วปีเล่าพระประธานรูปปั้นในวิหารหลังคาสังกะสีก็เริ่มจะมีชาวบ้านมากราบไหว้มาปิดทองบนองค์พระมากขึ้นแต่ความลับที่ยังคงซุกซ่อนอยู่ในองค์พระก็ยังคงไม่มีใครล่วงรู้หลังสงครามสิ้นสุดลงมีการบูรณะซ่อมแซมอาคารต่างๆภายในวัดครั้งใหญ่พระอุโบสถหลังใหม่ถูกสร้างขึ้นทางวัดเริ่มวางแผนที่จะสร้างพระวิหารเพื่อที่จะย้ายพระปูนปั้น
ซึ่งในตอนนี้ดูงดงามขึ้นกว่าเมื่อครั้งก่อนมากกว่า20ปีที่ประดิษฐานอยู่ณเพิงสังกะสีที่วัดไตรมิตร25พฤษภาคมพุทธศักราช2498ก็ได้เริกมงคลในการเคลื่อนย้ายองค์พระเข้าสู่ภายในพระวิหารระหว่างที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยเกิดเชือกมันขาดครับขึ้นไปได้คืบเดียวเครื่องกว่าหล่นลงมาเชือกขาดครับไม่ใช่เชือกขาดขาดเมื่อต้องกระท้อกับพื้นเชือกนี่ยังเก็บไว้ยังเก็บไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้มาดูกันได้นะมาดูได้เลยเชือกเส้นนั้นเลยเส้นนั้นเลยก็บางเก็บไว้และไอ้ตัวชักลอกอะไรก็มีอยู่ลอกยังเก็บอยู่ทุกวันนี้ระหว่างนั้นทำมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอดีตเจ้าว่าบอกเก็บไว้ก่อนว่าทำมันนุ่มขึ้นดีกว่าก็ทำใหม่ก็ระหว่างนี้ที่จะรอที่จะทำใหม่นั้นก็บังเอิญหลวงพ่อท่านนิมิตว่ามีนางกษัตริย์แต่งชุดเต็มยศเลยมาถวายสร้อยสังวาลก็พอมาถวายท่านท่านก็ถือว่าท่านเป็นพระท่านก็ปฏิเสธนะระหว่างนั้นท่านก็ดีใจส่วนหนึ่งว่าทำยังไงจะเอาหลวงพ่อขึ้นได้บนวิหารตกระหน่ำแทบทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสในขณะนั้นก็ได้มาตรวจองค์พระจึงพบเห็นรอยแตกขององค์พระที่พระอุระซึ่งมองเห็นรักที่ทาอยู่ด้านในท่านจึงแกะรักออกก็พบเนื้อทองคำส่องประกายจากด้านในจึงสั่งระดมผู้คนช่วยกันกระเทาะปูนออกและลอกรักทั้งหมดออกจากองค์พระสิ่งมหัศจรรย์จึงเกิดขึ้นให้เห็นเนื้อทองคำที่สุกปลั่งซุกซ่อนอยู่ด้านในสร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นถูกปิดบังซ่อนเร้นมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีขององค์หลวงพ่อทองคำจึงเป็นอันสิ้นสุดลงและเกิดเป็นตำนานของหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรทำก็ทอดจนหมดเรียบร้อยก็บังเอิญก็มีแม่ชีเดินผ่านมาหลวงพ่อทำไมไม่ถ่ายรูปไว้บ้างก็ได้รูปได้พอคอนอกนั้นก็ทอบหมดเลยเพราะความกลัวส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าถ่ายรูปเอาไว้ก็เรียกว่าหลวงพ่อทองคำก็มาเผยโฉมนะฮะให้เราได้เห็นเนี่ยในปี2498ก็มีสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นพุทธรูปทองคำและดังมากเพราะยุคนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นทองคำใหญ่ที่สุดแต่เป็นทองในโลกเลยไม่เคยเห็นช่วงนั้นที่ได้ยินข่าวคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหลวงพ่อทองคำบนวิหารเนี่ยไม่ได้นอนเลยคนมาอยากมาตื่นทองไม่เคยเห็นทองอะไรมากใหญ่โตขนาดนี้หุ่นขี้ผึ้งที่อยู่ด้านหลังเราก็เป็นอดีตท่านเจ้าวาดนะฮะหลวงพ่อสวัยเนี่ยเป็นท่านที่พบว่าหลวงพ่อทองคำเนี่ยเป็นทองคำก็มาหาท่านตลอดเพราะเราเด็กวัดเข้ามากินข้าวก้นบาตรมาหาท่านท่านนิสัยใจคอเป็นใจดีเมตตาท่านถามว่าเมตตาเมตตาสุดๆเลยก็ถือว่าเป็นเจ้าวาดที่ได้มีโอกาสนะฮะสร้างของสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลกครับนะมาให้พวกเราได้ชมเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์แน่นแน่นไปหมดนะหน้าวัดว่าอู้น่าจะเป็นพันร้อยเป็นพันเพราะรอบวัดเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็พระครูเมตตารองเจ้าวาดก็บอกท่านเคยคุยให้ผมฟังว่าเรามาช่วยกันนับผมก็มาช่วยนับเงินในสมัยนั้นมาเก็บเศษตังค์เนี่ยเก็บแล้วก็เป็นกอบเป็นกำคืนท่านพระครูเมตตาเองดูในเงินมาช่วยกันนับสมัยนั้นมากมายมากมายแสดงว่าท่านก็ปฏิสถานอยู่ที่นี่เนี่ยจนถึงประมาณปี50กว่า53นะฮะที่เราสร้างบนบทใหม่ปี53บนบทใหม่เสร็จ53เราสมบูรณ์53ครับช่วงก่อนหน้าก่อน53ทำเครนรถรางครับ
เลื่อนท่านเนี่ยยกไฮโดรลิกขึ้นไปครับแล้วก็เลื่อนจากท่านออกมานี้แล้วก็ตรงนี้ทุบทิ้งหมดแล้วก็เลื่อนไปหลวงพ่อทองคำนะฮะถูกอัญเชิญบริสถานที่วิหารเก่านะที่หล่นลงมาก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตะวันออกของการที่ว่าแสงกระทบลงมาพอดีที่เขาเห็นก็พูดกันอย่างนั้นก็เลยเอาทิศตะวันออกเป็นสำคัญเป็นหลักเลยที่ตามที่โหราศาสตร์โหราจารย์ที่ต้นวางเลิกงามนำทีก็มาตั้งแบบนี้ขึ้นมาก็เอาทิศตะวันออกเป็นหลักหลังจากนั้นก็มีโครงการที่สร้างมหามณฑลย้ายหลวงพ่อมาเนี่ยก็ใช้หลวงพ่อหันหน้าตรงไปเลยหันหน้าตนออกและระหว่างที่จะขึ้นมามัดดมเนี่ยถอยหลังมันเลื่อนเป็นมันลังรถไฟหรือถอยหลังแล้วก็ออกขึ้นพอขึ้นเสร็จแล้วก็เข้าหมามัดดมเลยหันหน้าไม่ได้หันหน้าไปทางไหนเลยความศักดิ์สิทธิ์ความที่เป็นอัศจรรย์เนี่ยเราคนไทยควรตระหนักว่าเรามีช่างสกุลที่เลิศและมีของศักดิ์สิทธิ์และมีของที่งดงามวัตถุมงคลที่งดงามที่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้ที่ไหนๆถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านหายากในโลกที่บรรพบุรุษของเราได้จัดสร้างเอาไว้เราก็ต้องภูมิใจแล้วก็เอาไว้บูชานั่นก็เป็นกำลังใจให้กับบรรพบุรุษของเราด้วยแล้วก็ให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองด้วยในช่วงนี้นะฮะก็จะเชิญชวน FC นะที่ทางวัดไตรมิตรนะครับร่วมกับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเริ่มพรก็เราจะมาทำบุญใหญ่ในการร่วมสร้างนะฮะโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในโครงการให้เพื่อสร้างในการนะฮะสร้างหลวงพ่อทองคำพ่อทองคำนะครับซึ่งเป็นการสร้างหลวงพ่อทองคำด้วยนวัตกรรมของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับโดยการใช้นวัตกรรมแว็กคัมโคตติ้งซึ่งก็จะได้หลวงพ่อทองคำที่เป็นหลวงพ่อทองคำจริงๆเลยจริงๆเลยโดยนวัตกรรมนะฮะสมัยใหม่ที่ทันสมัยที่สุดนะครับในการใช้แว็กคัมโคตติ้งก็คือเป็นการเคลือบทองคำเคลือบทองคำนะครับที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์นะ 99.99% นะครับก็จะได้พระพุทธรูปที่งดงามแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัจจัยต่างๆก็จะนำไปสร้างโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลแล้วก็ซื้อเครื่องอุปกรณ์แพทย์ใช่ครับก็ช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงโครงการนี้หน่อยครับก็โครงการนี้ต้องอโมทนาในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าคุณทหารและกำบังเนี่ยที่มีเจตนาที่จะสร้างหลวงพ่อทองคำด้วยจิตอันบริสุทธิ์เพื่อหลวงพ่อทองคำก็คือทองคำครับแล้วก็เอาทองคำไปอยู่กับหลวงพ่อทองคำครับที่อันบริสุทธิ์ก็ถือว่าเราได้หลวงพ่อทองคำและยังได้ทองคำที่บริสุทธิ์ด้วยครับการเสียปัจจัยเราบูชามาเนี่ยก็ถือว่าเราได้บุญสองต่อครับด้วยศรัทธาแล้วก็ด้วยช่วยเหลือประชาชนด้วยครับเนี่ยการบูชาสิ่งที่บูชาเนี่ยจะเป็นมงคลกับชีวิตให้ความเจริญรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นกับเราครับจริงเรามีหลวงพ่อทองคำนะครับไซเล็กองค์นี้อยู่นะครับสำหรับทำเป็นของที่ระลึกนะครับให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่มาเช่าช่วงแรกๆของเรามีกี่องค์ครับมีอยู่999องค์999องค์จริงๆเทคโนโลยีแว็กคัมโคตติ้งเนี่ยมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะเรานำเทคโนโลยีตัวนี้มาต่อยอดกับงานพระพุทธรูปทองเหลืองจุดที่สำคัญของทองคำนะฮะทองคำเป็นโลหะบริสุทธิ์แล้วก็เป็นโลหะที่มีค่านะครับรวมถึงการที่เราทิ้งเวลาไว้10ปี20ปีความเป็นทองคำก็ยังคงอยู่นะครับเพราะนั้นเราอาศัยประโยชน์สมบัติที่สำคัญของทองคำเขาผนวกเข้ากับงานพุทธศิลป์นะครับของพุทธรูปครับก็จะยิ่งทำให้เพิ่มคุณค่าให้กับพระพุทธรูปทองเหลืองของเราโอ้โหและยิ่งครั้งนี้นะครับเป็นหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรด้วยพระนามของท่านก็คือหลวงพ่อทองคำและเราใช้นวัตกรรมนะครั้งแรกในโลก
ก็คือนวัตกรรมเคลือบทองคำ 99.99% เรียกว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์นะฮะใช่ครับลงบนผิวพระพุทธรูปก็คือหลวงพ่อทองคำอีกโอ้โหจะยิ่งเป็นมงคลเข้าไปใหญ่เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามันทำงานยังไงครับแว็กคัมโคตติ้งเนี่ยสำคัญอย่างแรกเลยนะครับก็คือชิ้นงานที่เราจะนำเข้าไปในตัวระบบเนี่ยเราต้องทำความสะอาดชิ้นงานให้สะอาดครับ ครับขั้นตอนที่2ก็คือเราจะทำการสร้างสภาวะสุญญากาศครับ ครับสภาวะสุญญากาศเนี่ยก็คือเราจะเอาอากาศครับที่อยู่ตรงข้างภายในครับออกไปให้หมดในอากาศก็จะมีออกซิเจนครับมีไนโตรเจนนะครับซึ่งพวกเนี้ยเราต้องกำจัดให้หมดเพราะว่าอนุภาคของทองคำที่ออกมาเนี่ยจะได้ไม่สัมผัสกับโมเลกุลอากาศนะครับตัวตอมของทองคำก็จะไปเคลือบครับเป็นทองคำบริสุทธิ์จริงๆครับครับทีนี้ขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงก็คือภายในห้องเคลือบเรานะครับก็จะมีเป้านะครับของทองคำครับเราจะใช้ไอออนเข้าไปชนนะครับกับตัวเป้าทองคำครับเพื่อให้อนุภาคทองคำหลุดออกมาครับนะครับแล้วก็เคลือบลงบนพระพุทธรูปโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฟังนวัตกรรมแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะซับซ้อนครับผมโปรเจกต์นี้นะฮะเราใช้เวลา2ปีกว่าครับนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยยากมากนะครับเราเริ่มต้นจากการใช้ 3D สแกนนะครับหลวงพ่อทองคำองค์จริงครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรานำภาพของการสแกนนะครับมาขึ้นรูปด้วย 3D พรินเตอร์ครับนะครับก่อนนะฮะแล้วก็มีการปั้นหุ่นขี้ผึ้งขึ้นมาครับนะครับซึ่งในทุกๆขั้นตอนของการทำเนี่ยเราต้องให้ทางท่านสมเด็จนะครับสมเด็จใหญ่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยช่วยตรวจสอบแต่โจทย์ที่ท่านสมเด็จให้มาคือให้เหมือนที่สุดนะครับจุดนี้ยากมากๆคือท่านสมเด็จเนี่ยนะสมเด็จใหญ่แห่งวัดไตรมิตรเนี่ยท่านเนียบมากนะครับแล้วก็บอกท่านผู้ชมเลยนะท่านไม่ได้อนุญาตให้ใครสร้างง่ายๆนะครับแต่ท่านเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่อนข้างจะเป็นงานที่ละเมียดละเอียดแล้วก็ยังไม่เคยมีมาก่อนในวงการพระที่เราทำกันมาเป็น3ปีที่เราต้องพัฒนาทั้งตัวเองเพื่อให้ไล่ตามข้อจำกัดต่างๆเราลองใช้ 3D อย่างเดียวใช้วิธีแบบใหม่อย่างเดียวพอเราเอาไปตั้งทรงอะค่ะหรือหลายๆท่านที่เป็นคณะกรรมการในการตรวจแบบนี้ค่ะท่านก็ยังไม่ให้ความเห็นที่ตรงกันว่าใกล้เคียงก็ยังไม่ใช่เมียวก็เลยขออนุญาตอาจารย์ค่ะทำออกมาทั้งสองแบบคือนำคนไปนั่งปั้นค่ะนั่งปั้นที่หน้าองค์ท่านแล้วก็นำทั้งสององค์เนี้ยค่ะให้อาจารย์ทางตัวแทนทางมหาวิทยาลัยอะค่ะตรวจสอบแล้วก็มีกรรมการหลายท่านมากๆค่ะช่วยกันดูว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมซึ่งเราต้องคำว่าใกล้เคียงไหมเนี่ยเราได้ต้นแบบออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแต่งเติมด้วยน้ำมือคนแล้วก็เอาไปหล่อเป็นองค์ทองเหลืองที่เห็นตั้งอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้เราหล่อเป็นทองเหลืองแล้วส่งเข้าไปตรวจเนี่ยไม่ต่ำกว่า20รอบค่ะองค์ของหลวงพ่อทองคำเนี่ยค่ะท่านจะเงาท่านเป็นทองคำแปลว่ามุมมองของคนแต่ละคนนะคะที่เวลาที่มองท่านนะคะการสื่อสารน่ะเราพูดปากต่อปากอ่ะยังเพี้ยนเลยถูกไหมคะแต่การที่เราจ้องท่านน่ะเราท่านเงาทั้งองค์อะค่ะซึ่งหนูก็ต้องใช้ทุกอย่างอะค่ะตารางมิลลิเมตรอะไรก็ได้ที่ละเอียดที่สุดอะค่ะเข้าไปใช้กับท่านทุกอย่างมันต้องใส่ทั้งความรักความเอาใจใส่know-how ที่มีมาตลอดชีวิตภาพจำที่เราเห็นพ่อแม่เราทำมาตั้งแต่เราเกิดอะค่ะมันคือความภาคภูมิใจของวงตระกูลที่ได้สืบสานได้เข้ามามีส่วนร่วมเล็ก
ได้เข้ามาเข้าใจในพุทธศิลป์ได้เข้ามาซึมซับหรือรับรู้ว่าพ่อแม่เราบรรพบุรุษเราช่างไทยของเราทำอะไรได้มากมายขนาดท่านสมเด็จเน้นย้ำมากๆเรื่องของสัดส่วนของหลวงพ่อทองคำนะครับซึ่งต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปั้นให้เหมือนพร้อมกับรูปร่างรูปทรงที่ได้ตามมาตรฐานเนี่ยไปด้วยกันยากมากช่วงสามเหลี่ยมที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละจุดนะจากจุดนี้ไปจุดนี้จากจุดนี้มาจุดนี้ของจริงเนี่ยเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเราจำลองท่านมาเนี่ยจะต้องเป๊ะใช่ครับตามนั้นอันนี้คือความยากถูกไหมใช่ครับใช่ครับถึงกับต้องใช้ AI เลยเหรอครับอาจารย์โอ้แน่นอนคือเริ่มต้นเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีของการสร้างของพ่อทองคำครับเป็นการสร้างด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงก็คือเป็นการโคตติ้งด้วยทองคำครับเป็นวัคคัมโคตติ้งครับนะฮะทีนี้สิ่งที่เราเริ่มต้นของการเอานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของการตอนแรกนี่คือการตรวจสอบคุณภาพกับคนที่เอาพระหรือบูชาพระไปใช้เนี่ยต้องมั่นใจว่าคุณภาพในเรื่องของการโค้ดเรื่องของการหลายอย่างเนี่ยได้ตามมาตรฐานที่เรากำหนดนะครับแล้วเราก็เอา AI ตัวนี้มาตรวจสอบคุณภาพครับรอยผิวต่างๆให้เนียนได้อย่างมาตรฐานนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยนอกจากการตรวจสอบคุณภาพแล้วเนี่ยที่รายละเอียดอะไรต่างๆเรายังสามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ครับอันนี้คีย์พอยต์นะฮะอัตลักษณ์คำว่าอัตลักษณ์คืออะไร คือหมายความว่าหลวงพ่อทองคำเนี่ยเขามีสัดส่วนความกว้างความสูงหน้าอกรอยเกศเป็นอย่างไรเนี่ยเราสามารถสร้างอัตลักษณ์ของหลวงพ่อทองคำได้นั่นหมายความว่าเราจะได้ขนาดความสูงหรือสัดส่วนของพระได้ถูกต้องตามที่ช่างกำหนดหรือแม้กระทั่งถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริงในวัดไตรมิตรอ๋อ นั่นหมายความว่าหลวงพ่อทองคำที่เราเช่าบูชานะในเรียกว่าภารกิจในการสมทบทุนนะการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเนี่ยหลวงพ่อทองคำองค์นี้เนี่ยจะมีสัดส่วนที่เรียกได้ว่าเป๊ะกับหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรเลยถูกต้องครับต่อไปก็คือโปรแกรมของเราเนี่ยถ้ามาวางปึ้งสมมติมีปลอมมีเปลิมมีอะไรขึ้นมาปุ๊บจะเห็นได้เลยว่าเป็นผิดเพี้ยนนะครับในหน่วยที่เป็นไมครอนเลยครับไมโครเมตรเลยโอ้โหครับเล็กมากเล็กมากไม่โอ้โหเล็กจนมนุษย์เนี่ยบางทีลำบากนะอาจารย์นะเพราะนั้นต้อง AI เท่านั้นใช่ต้อง AI ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อทองคำนะวัดไตรมิตรที่เราสร้างเพื่อการนี้นะอีก20ปีสมมตินะมีคนเกเรสร้างเรียนแบบขึ้นมาเราใช้แอปตัวนี้เลยแอปตัวนี้เลยแอปตัวนี้ได้วางปึ้งเราเห็นเลยนะครับโอ้อันนี้ขอโทษด้วยนะฮะไม่ใช่สัดส่วนไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ดีจังเลยสมมติว่าผมมีพระเหรียญมีพระองค์หนึ่งให้เขาตรวจสอบอัตลักษณ์ครับปึ้งปึ๊บเสร็จผมเอาพระอีกองค์นึงที่เป็นพระที่เรียกว่าเป็นของเรียนแบบมาให้ตรวจเนี่ยสมมติว่าไม่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยสบายเลยสบายเลยมันไม่ได้มีอารมณ์คือถูกคือถูกผิดคือผิดก็แสดงว่าถ้าผมมีพระแท้ให้เขาจดจำ AI เขาสามารถจดจำปุ๊บเขาสามารถไปส่องพระที่ไหนก็ได้ใช่ถ้าอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันปั๊บเนี่ยบอกเลยว่าองค์นี้ไม่น่าแท้ขอโทษนะครับครับขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้โอ้นี่สบายแล้วนะฮะเซียนแท่งเซียนแท่งเซียนแท่งก็ฝากถึงเซียนแท่งนะพี่ชายผมเนี่ยโอ้โหโดนบ่อยมากฮะแล้วฮะโอ้โหอันนี้เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเลยดีกว่าเพราะนอกจากนะฮะถ้าจะพูดถึงว่าหลวงพ่อทองคำแล้วเนี่ยยังพูดถึงวัตถุมงคลที่เป็นพระเหรียญหรือว่าเป็นสิ่งอื่นได้อีกนะอาจารย์นะโหดีมากมันต่อยอดได้เยอะฮะคือเราก็เรียกว่าเป็นผลบุญที่เราทำจากหลวงพ่อทองคำนี่แหละฮะแล้วก็ขยายผลหลายๆอย่างนะครับโรงพยาบาลที่เราทำเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์เพราะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ต้อง400เตียงใช
ใช้บุคลากรอีกเป็นพันคนนะงบประมาณอีกเป็นหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมนะครับเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์เดียวกันก็เป็นที่เรียนของคณะแพทย์บางส่วนก็ต้องยอมรับว่าสจร.นะหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเราเนี่ยนะครับผลิตเครื่องมือแพทย์นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าใจว่าสูงที่สุดในมหาวิทยาลัยทั้งประเทศบริจาคจ่ายแจกไปไม่ต่ำกว่า 3,000 ชิ้นนะครับโอ้โหครับเราก็พยายามที่จะเอาความรู้ความสามารถของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ไอทีต่างๆนะครับเพื่อจะทำเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนี้ก็เลยเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมนะครับครบวงจรแต่ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็ยังได้ครับแต่ก็ตามด้วยความเป็นโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องมีการให้บริการรักษาเราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมนะครับป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ผู้สูงอายุสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเทเลเฮลท์หรือเทเลเมดิซินหมายความว่าเป็นการให้การดูแลทางไกลตอนโควิดคุณหนุ่มจำได้ใช่ไหมครับว่าต้องมีโฮมไอโซเลชันมีการคอนแทคเพราะฉะนั้นเรื่องรูปแบบของการให้การดูแลรักษาคนไข้นะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วอนาคตนะครับจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยประมาณเกือบ 60-70% ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเลยนอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเลยอบอุ่นดีที่สุดสำหรับคนไข้โอ้ดีจังเลยครับผมอนาคตดีที่สุดเลยแล้วมันช่วยเซฟประหยัดเลยครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่านอนโรงพยาบาลอันนี้โครงสร้างเสร็จแล้วนะครับ ครับแล้วก็เราได้รับอุปการคุณจากผู้มีอุปการคุณเป็นบางปะอินเสาเข็มคอนกรีตนะครับต้องยกย่องให้ท่านเลยว่าท่านทำบุญมากนะครับท่านก็อาสาจะตอกเสาเข็มให้เรานะครับประมาณ25-26 ล้านขอบคุณท่านด้วยนะฮะถือว่ามาร่วมบุญกันร่วมบุญกันครับคิดว่าตั้งกำหนดคือพฤษภาเมษาพฤษภาเราคงเปิดให้เดินการให้บริการได้เราเป้าหมายคิดว่าในเดือนสิงหาคมปีหน้านะครับ24สิงหาเนี่ยก็ตรงกับวันที่พระจอมเกล้านะครับครบรอบ64ปีโอ้โหเราก็จะทำแกรนด์โอเพนนิ่งเรียกว่าปัจจัยที่เราจะนำมาร่วมสมทบทุนเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถร่วมทำบุญแล้วก็บริจาคสร้างโรงพยาบาลได้นะเดี๋ยวผมขึ้นจอได้ครับรายละเอียดก็เป็นบัญชีนะครับก็บัญชีกรุงไทยครับชื่อบัญชีก็มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์นะครับหมายเลขบัญชีก็ทำง่ายๆฮะเลข2ตัว5คู่นะครับ69 30 32 39แล้วก็34ก็ที่เราเชิญชวนนะครับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาร่วมบุญกันนะครับเรียกได้ว่าหลวงพ่อทองคำที่เราจัดสร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกนะครับนวัตกรรมแวคคัมโคตติ้งด้วยทองคำ 99.99% เนี่ยเพื่อที่จะนำนะฮะปัจจัยมาร่วมสมทบนะฮะสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมและเป็นโรงพยาบาลที่จะสร้างประโยชน์ช่วยคนได้อีกมากมายเหมือนที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังนะฮะก็ถือว่าได้ร่วมบุญกันแล้วก็เป็นบุญใหญ่นะเพราะว่าบุญในการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกิน